สวัสดีครับสำหรับศัพท์ที่ใช้นะครับในการฟ้องร้องคดีนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างศัพท์ที่ใช้ในคดีทางปกครองกับคดีแพ่งนะครับซึ่งในคดีทางปกครองเนี่ยเราจะเรียกผู้ฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีนะไม่ใช่โจทย์นะครับนะครับส่วนผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ใช่จำเลยงงไหมฮะคู่กรณีกับคู่ความเราใช้ต่างกันตรงนี้จะใช้กับศาลแพ่งนะฮะจะเรียกโจทย์กับจำเลยนะฮะอันนี้ผู้ฟ้องนี่ผู้โดนฟ้องสองคนนี้เขาเรียกว่าคู่ความนะฮะแต่ในทางปกครองนะฮะเราจะเรียกว่าผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีแทนนะภาษาที่เราเขียนในการเขียนถึงศาลนะฮะแล้วเราเรียกสองส่วนนี้เรียกว่าคู่กรณีอันนี้คือศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างศาลปกครองกับคดี